สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง Alotai Channel ค่ะค่ะทุกคนค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการช้อปปิ้งค่ะผ่านตัว Big C ออนไลน์นั่นเองค่ะทุกคนก็คือเป็นการช้อปปิ้งง่ายๆเลยนะคะโดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่ Big C อีกต่อไปค่ะแต่ว่านะคะสามารถช้อปปิ้งเนี่ยได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเขาแบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะพอก็จะมาบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยช้อปได้นะคะโดยที่เขาเนี่ยจะมาส่งให้เราถึงหน้าบ้านนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าใครอยากช้อปแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยพลอยก็มีการทิ้งลิงก์นะคะทุกคนไว้ที่ด้านล่างด้วยนะคะเป็นลิงก์เว็บไซต์ของเขานั่นเองนะคะก็กดไปที่ลิงก์นะคะทุกคนแล้วก็กดช้อปปิ้งตามวิธีที่พลอยจะบอกไปนี้กันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มการช้อปปิ้งกันเลยดีกว่านะคะพอทุกคนเนี่ยกดลิงก์ตามที่พลอยบอกด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมาโผล่เข้าสู่หน้านี้เลยค่ะทุกคนก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์หลักของตัว Big C เขานั่นเองนะคะพอเราเข้ามาที่หน้าหลักแล้วนะคะทุกคนอันดับแรกเลยที่พลอยอยากจะให้เพื่อนๆทำนะคะนั่นก็คือกดสมัครเป็นสมาชิกของ Big C เขานั่นเองค่ะเพราะว่าสุดท้ายนะคะตอนที่เราจะไปกดสั่งซื้อเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องกดสมัครสมาชิกอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดกันไปก่อนเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนสังเกตเห็นไหมเป็นขีด3ขีดด้านบนนะคะก็ให้กดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้เรากดเข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะแล้วเขานะคะก็จะให้เราสมัครสมาชิกค่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้นะคะพอจะกดเข้าสู่รหัสด้วย Facebook นะคะทุกคนก็กดเข้าสู่รหัสด้วย Facebook ไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็กดดำเนินการต่อนะคะพอเรากดดำเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็คือจะเป็นสมาชิกกับเขาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เพื่อนๆก็ลองกดขีด2ขีดทั้งบนนะคะทุกคนเนี่ยพอเรากดขีด2ขีดเห็นมั้ยมันจะเหมือนมีชื่อเราเนี่ยอยู่แล้วนะคะก็คือเราเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะพอเราเป็นสมาชิกกับเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนก็นี่นะคะเราก็กลับมาที่หน้าหลักอีกครั้งนึงนะคะทุกคนแล้วเราก็เลื่อนดูสินค้าได้เลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเหมือนจำลองเอา Big C เนี่ยมาไว้ในนี้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามีสินค้าทุกหมวดหมู่เลยนะคะตั้งแต่ของกินนะคะทุกคนไปกระทั่งของใช้คือทุกอย่างเลยที่มีใน Big C เนี่ยเขาก็เอารวบรวมมาไว้ที่เว็บไซต์แล้วเช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้นะคะเราก็เลื่อนดูได้เลยค่ะทุกคนว่าเราเนี่ยจะช้อปปิ้งเป็นพวกอะไรนะคะซึ่งถ้าใครอยากช้อปปิ้งหลายอย่างเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะทุกคนสมมุตินะคะพอจะช้อปปิ้งเป็นตัวครีมอาบน้ำของ B-Nite นะคะทุกคนเนี่ยกำลังซื้อ1แถม1อยู่เลยนะคะเนี่ยพอก็กดเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าก่อนก็ได้เนาะอันนี้เป็นแบบถุงสีเขียวนะคะสมมุติพอกำลังอยากได้รุ่นนี้อยู่พอดีค่ะทุกคนแล้วมันเป็นแบบซื้อ1แถม1เนาะถ้าสมมุติว่าพออยากได้สินค้าตัวนี้แล้วนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยเพิ่มสินค้านั่นเองค่ะแล้วที่นี้นะคะเขาจะให้เราเพิ่มที่อยู่ค่ะทุกคนพอแนะนำว่าให้กดเพิ่มที่อยู่ไปได้เลยนะคะก็คือกดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้ไปได้เลยค่ะพอเรากดคำว่าเพิ่มที่อยู่นะคะมันก็จะให้เราเนี่ยกรอกรายละเอียดนะคะทุกคนเป็นตัวบ้านเลขที่นะคะหมู่ซอยถนนนู่นนี่นั่นชื่อที่อยู่นามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะทุกคนให้เราเนี่ยกรอกไปได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนพอเรากดนะคะยืนยันที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเราก็ B-Nite ตัวเดิมเลยค่ะทุกคนให้เราเนี่ยกดเพิ่มสินค้านั่นเองนะคะนี่นะคะเราก็รอสักครู่นึงนี่นะคะทุกคนพอกดเพิ่มสินค้าไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นด้านบนไหมคะพอด้านบนเนี่ยมันจะเห็นในรูปตะกร้าของเราเนี่ยมีสินค้าอยู่2ชิ้นนะคะทุกคนก็ให้เรากดเข้าไปดูก่อนก็ได้ค่ะว่าแบบเอ้ยสินค้าที่เรากดใช่หรือเปล่านะคะเนี่ยทุกคนอย่างอันเนี้ยมันจะเป็น B-Nite นะคะทุกคนเนี่ย1ถุงนะคะแล้วก็เป็น B-Nite ที่เป็นตัวของแถมอีก1อันนะคะก็แปลว่าตอนนี้มีสินค้าอยู่ในตะกร้า2ชิ้นแล้วนะคะทุกคนแล้วที่นี้นะคะเราก็กดกลับค่ะทุกคนเพื่อไปดูสินค้าตัวอื่นเพิ่มเติมนะคะอันนี้เดี๋ยวพลอยกดกลับไปเนาะแล้วก็อันนี้นะคะสมมติว่าพออยากจะได้สินค้าอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะก็เลื่อนลงมาดูก็ได้นะคะว่าเอ้ยเราอยากจะได้สินค้าตัวไหนเพิ่มเติมอีกนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากดูแบบเฮ้ยสินค้าเป็นหมวดหมู่สักหน่อยนะดูอย่างนี้งงนะคะทุกคนก็ให้เรากดคำว่าขีด3ขีดเหมือนเดิมค่ะมันจะมีคำว่าหมวดหมู่อยู่นะคะทุกคนก็ให้เรากดหมวดหมู่ไปได้เลยแล้วเราก็ดูนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะได้สินค้าอะไรเพิ่มเติมสมมติพออยากได้เป็นพวกอาหารสดเลยค่ะทุกคนเนี่ยพอก็กดไปที่คำว่าอาหารสดนะคะแล้วก็เขาก็จะมีให้เลือกแบบเพิ่มเติมอีกนะคะอันนี้พอเอาเป็นผักผลไม้ละกันเนาะแล้วก็เอาเป็นพวกผักละกันนะคะพอเรากดปุ๊บนะคะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมหมวดหมู่ผักขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราเลือกนะเดี๋ยววันนี้พอจะซื้อเป็นพวกอะไรดีอะทุกคนโอเคเดี๋ยวซื้อเป็นนี่เลยนะคะทุกคนกะหล่ำปีเนี่ยพอก็กดเข้าไปดูกะหล่ำปีแบบนี้นะคะแล้วก็ลองดูก่อนโอเคค่ะทุกคนสมมติว่าอยากได้กะหล่ำปีแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนนะคะเนี่ย27บาทพอก็กดเพิ่มสินค้าลงไปอย่างนี้นะคะเพิ่มสินค้าลงไปพอกดเพิ่มสินค้าแล้วค่ะทุกคนสังเกตในตะกร้าใหม่ด้านบนมันจะขึ้นมาเป็น3ชิ้นแล้วถ้าเรายังไม่พอใจนะคะอยากซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะกดเหมือนเดิมเลยนะคะกดไปที่รูปตะกร้าแบบนี้นะคะเพิ่มสินค้านะคะตามที่เราพอใจเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเงี้ยพลอยเพิ่มมาทั้งหมด6รายการนะคะทุกคนก็เนี่ยทุกคนก็ให้เราเช็คเลยนะคะสินค้าที่เราเลือกไว้ว่าโอเคเราพอใจหรือยังนู่นนี่นั่นนะคะโอเคเนี่ย
ินค้ามันถูกต้องตามที่เราเลือกไว้ไหมนะคะพอเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ให้เราเลื่อนลงมาค่ะทุกคนอันนี้นะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีส่งฟรีนะคะเมื่อซื้อครบ555บาทนะคะซึ่งตอนนี้พอช็อปเกินไปแล้วนะคะทุกคนพอก็ได้เป็นตัวส่งฟรีนั่นเองนะคะแล้วก็มีสินค้า1แถม1อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนพอเราโอเคเช็คสินค้าเรียบร้อยแล้วเช็คราคาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ให้กดดําเนินการสั่งซื้อนั่นเองค่ะพอเรากดดําเนินการต่อแล้วนะคะมันก็จะเข้าสู่หน้านี้เลยค่ะทุกคนก็คือมันจะเป็นเลือกรับที่สาขาหรือจะส่งที่บ้านนะคะทุกคนอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะกดเข้าไปดูนะบริการจัดส่งแบบปกตินะคะบริการส่งด่วนอาหารสดภายใน1ชั่วโมงหรือว่าเราจะรับที่สาขาสามารถเลือกได้เลยอันนี้พอจะเป็นบริการจัดส่งแบบปกติแล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็กดกลับไปแบบนี้นะคะบริการจัดส่งแบบปกตินะคะแล้วก็ดูตรงที่อยู่นะคะทุกคนเป็นที่อยู่ที่เราเพิ่มไปแล้วว่ามันถูกต้องไหมอย่างเงี้ยพอเช็คแล้วว่าที่อยู่ถูกต้องนะคะวันเวลาที่จะรับสินค้าค่ะทุกคนแล้วก็เลือกได้นะคะว่าเราจะรับวันไหนนะคะทุกคนอย่างอันนี้นะคะมันจะเป็นวันพุธที่20แล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่18ทุกคนคือการที่เราจะให้เขามาส่งที่บ้านนะคะทุกคนมันก็จะมีระยะเวลานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสั่งพวกของสดนะคะทุกคนก็ให้เราไปเลือกที่ส่งเร็วภายใน1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพลอยจะเอาเฉพาะของที่มันแบบไม่มีของสดอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมันก็จะอยู่ระยะเวลาประมาณ2วันนะคะอย่างอันเนี้ยมันก็จะมีช่วงเวลาให้เลือกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีวันให้เลือกเนาะพอจะให้เขามาส่งประมาณสัก4โมงถึง6โมงนะคะพอก็กดตรงนี้เลยเลือก4โมงถึง6โมงของวันพุธที่20นะคะแล้วก็กดยืนหลังจากนั้นนะคะพอเราเลือกวันเวลาการรับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีพวกโค้ดด้วยนะคะทุกคนถ้าใครเจอโค้ดนะคะก็เอามาใส่ตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลพลอยอันนี้พอยังไม่เชื่อมแล้วกันนะคะทุกคนแล้วเราก็กดไปที่คําว่าดําเนินการต่อนั่นเองค่ะพอเรากดดําเนินการต่อจากหน้านั้นมาเรียบร้อยนะคะทุกคนมันก็จะมาเป็นการเลือกวิธีการชําระเงินแล้วค่ะมันก็จะมีการชําระเงินสดด้วยปลายทางนะคะชําระด้วยเครดิตปลายทางนะคะชําระออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตของ Big C นะคะแล้วก็ชําระออนไลน์ด้วยพวกบัตรเครดิตอันนี้เราสามารถเลือกวิธีการชําระเงินได้เลยนะคะทุกคนเก็บปลายทางก็ด้วยคือแบบดีเวอร์นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็กดคําว่าทําการสั่งซื้อได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นวิธีการทั้งหมดนะคะในการสั่งซื้อสินค้าจากตัวBig C ออนไลน์นะคะก็สําหรับใครที่อยากช้อปแบบนี้นะคะก็ไปช้อปตามกันได้ค่ะโดยถ้าใครอยากช้อปแล้วนะคะก็กดไปที่ลิงก์ด้านล่างนะคะตามที่พลอยบอกได้เลยเนาะแล้วก็กดช้อปตามวิธีที่พลอยบอกทั้งหมดได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะติดตามกันไว้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะเดี๋ยวพลอยจะไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็เอามาทําคลิปให้เพื่อนๆกันนะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการช้อปปิ้งนะคะผ่านเว็บไซต์ของ Big C นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย